ซันกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพ้นมีเจ้าของโรงสีผู้หนึ่งซึ่งมีบุตรชาย3คนก่อนเจ้าของโรงสีสิ้นลมเขาแบ่งสมบัติให้บุตรชายทั้ง3บุตรชายคนโตได้โรงสีเป็นมรดกบุตรคนกลางได้ลาเป็นมรดกและบุตรชายคนเล็กได้แมวเป็นมรดกบุตรชายคนเล็กเศร้าใจมากกับเรื่องนี้แมวไม่มีประโยชน์กับข้าจะทำยังไงกับมันดีอย่าเสียใจไปเลยวันนี้ลูกจะเข้าใจเหตุผลที่พ่อทำเช่นนี้แมวตัวนี้ฉลาดมากไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของโรงสีก็จากไปและบุตรชายทั้ง3ได้รับมรดกจากพ่อของตนบุตรชายคนเล็กไม่เหลียวแลแมวเลยแมวกลุ้มใจมากไม่เห็นเจ้านายใหม่ทำท่ารังเกียจมันไม่นานหรอกท่านจะตระหนักว่าได้รับมรดกที่มีค่าที่สุดข้าจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นมอบกระสอบเปล่าหมวกและรองเท้าบูทคู่หนึ่งให้ข้าสิบุตรชายคนเล็กประหลาดใจมากไม่ได้ยินแมวพูดได้เนื่องจากเขาอยากรู้มากเขาเห็นแก่ความต้องการประหลาดของแมวแมวเริ่มงานทันทีเขาสวมหมวกบนหัวและสวมรองเท้าบูทเขายืนอยู่หน้ากระจกและชื่นชมตัวเองหมวกและรองเท้าบูทช่างวิเศษอะไรเช่นนี้ดูเข้ากับขายาวๆที่มีขนสีเหลืองและตาสีเขียวน่าทึ่งช่างดูดีมีชาติตระกูลมากเลยเขาเริ่มลงมือทันใดเขาเอาหัวผักกาดหอมและแครอทใส่ในกระสอบและบ่ายหน้าเข้าป่าเมื่อไปถึงที่นั่นเขาเปิดปากกระสอบซ่อนตัวหลังต้นไม้หลังจากนั้นไม่นานกระต่ายหิวโหยตัวหนึ่งกระโดดเข้ามาใกล้สูดกลิ่นอาหารและเข้าไปในกระสอบแมวคว้ากระสอบแล้วปิดปากถุงขณะวิ่งตรงไปยังพระราชวังมีทหารยามอยู่ที่ทางเข้าวังทหารพาเขามาเข้าเฝ้าพระราชาแมวสวมบูทค้อมหัวต่อหน้าพระราชาแล้วหยิบกระต่ายออกจากกระสอบฝ่าพระบาทกระหม่อมได้นำของขวัญจากลอร์ดคาราบัสมาถวายพระองค์พระยะค่ะโอ้กระต่ายขอบใจเจ้ามากไปบอกนายเจ้าว่าข้ารับของขวัญนี้ไว้แล้วคืนวันผ่านไปแมวสวมบูทถวายของขวัญหลากหลายอย่างแด่พระองค์ในนามลอร์ดคาราบัสพระราชารู้สึกแปลกใจและต้องการพบลอร์ดท่านนี้ผู้ซึ่งถวายของขวัญมากมายให้วันหนึ่งพระราชาพระราชินีและเจ้าหญิงร่วมทางมากับแมวสวมบูทเสด็จไปบนถนนมุ่งสู่ปราสาทท่านลอร์ดช่วยโอกาสครั้งนี้แมวสวมบูทวิ่งล่วงหน้าพวกเขาไปและไปพบเจ้านายเพื่อให้คำแนะนำบางอย่างพระราชากำลังจะผ่านแม่น้ำแน่แล้วไปที่แม่น้ำและแสร้งทำเป็นว่าท่านกำลังจะจมน้ำแล้วร้องตะโกนขอความช่วยเหลือนะแล้วข้าจะเอาเสื้อผ้าของท่านไปซ่อนด้วยเจ้ากำลังวางแผนอะไรอยู่ทั้งหมดนี้มีประโยชน์อะไรต่อเรางั้นเหรออย่ากลัวไปเลยนะทำตามที่ข้าบอกก็พอเด็กหนุ่มผู้งุนงงไปที่แม่น้ำตามที่แมวสั่งไว้และคอยพวกเขามาถึงมีชาวนาจำนวนมากอยู่ริมถนนซึ่งมุ่งสู่ปราสาทของท่านหลอดอีกเดี๋ยวพระราชาจะเสด็จผ่านมาทางนี้หากทรงถามว่าใครเป็นเจ้าของนาและผืนดินนี้ขอให้บอกว่าเป็นของหลอดคาราบัสเข้าใจไหมหากไม่ทำพระราชาจะกริ้วมากแล้วก็จะลงโทษพวกเจ้าขอรับท่านตามที่ท่านประสงค์แมวสวมบูทเตือนชาวนาทั้งหมดที่เขาพบบนถนนหลังทำแบบนั้นแมวสวมบูทก็มาถึงปราสาทซึ่งเป็นที่อยู่ของยักษ์ใจร้ายผู้มีอำนาจเวทมนต์แมวสวมบูทเคาะประตูปราสาทนั่นใครเจ้าเป็นใครกันที่บังอาจมารบกวนข้าข้าเป็นข้ารับใช้ของลอร์ดคาราบัสอีกเดี๋ยวท่านลอร์ดและพระราชาจะมาถึงปราสาทเจ้านะหากไม่รังเกียจขอเข้าไปข้างในจะได้พักสักหน่อยให้ข้าเข้าไปได้ไหมได้เลยเข้ามาสิทันทีที่เข้ามาแมวเริ่มสนทนากับยักษ์ข้าได้ยินมาว่าท่านมีอำนาจเวทมนต์แต่ข้าไม่เชื่อหรอกเขาบอกว่าท่านสามารถแปลงเป็นสัตว์ได้เรื่องนี้จริงหรือไม่แน่นอนข้าทำได้ทำไมเจ้าถึงไม่เชื่อกันล่ะก็ข้าไม่เคยเห็นนี่ท่านแปลงร่างเป็นสิงโตได้ไหมง่ายจะตายเ
นี่ไงล่ะข้าเป็นสิงโตแล้วแมวผวาตกใจกลัวกระโดดขึ้นไปบนตู้เก็บของโอเคโอเควิเศษมากเลยง่ายจริงด้วยแล้วท่านแปลงเป็นหนูได้ไหมล่ะไม่เห็นจะยากเลยยักษ์กลายร่างเป็นหนูตัวจ้อยแมวส่วนบูจับเขาทันทีและใส่เขาไว้ในกล่องใบเล็กเขากลับมาที่ป่าเพื่อปล่อยหนูไปและมุ่งหน้าไปหาพระราชายินดีต้อนรับแมวส่วนบูมาพอดีเลยเราเดินทางต่อกันเถอะขณะรถม้าของพระราชาผ่านแม่น้ำพวกเขาได้ยินเสียงคนร้องตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยทหารไปช่วยเขาสิมีคนกำลังจมน้ำอยู่ในแม่น้ำเหล่าทหารวิ่งไปหาเด็กหนุ่มและฉุดเขาขึ้นจากน้ำเด็กหนุ่มเล่าว่ามีขโมยหลายคนขโมยเสื้อผ้าเขาไปเหล่าทหารจึงเอาเสื้อผ้าอย่างดีจากรถม้ามาแต่งตัวให้เขาขอแนะนำเจ้านายของข้าลอร์ดคาราบัสกระหม่อมเป็นหนี้ชีวิตพระองค์ฟาบาดแม้ว่าบุตรชายคนเล็กไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็เอออตาแมวสวมบูทนี่คือราชินีที่งดงามของข้าและเจ้าหญิงธิดาผู้เป็นที่รักเรื่องปิติที่ได้พบพระองค์ฟาบาดมาเถิดเข้าไปในปราสาทกันเถอะบุตรชายคนเล็กและเจ้าหญิงต่างตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเจ้าหญิงเป็นเด็กสาวที่งดงามและบุตรชายคนเล็กผู้แสดงเป็นลอร์ดคาราบัสก็หล่อเหลามากๆขณะขบวนเคลื่อนไปตามถนนพระราชาถามชาวนาที่เจอโดยบังเอิญโอ้นี่คือผืนดินของใครลอร์ดคาราบัสฟาบาด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 พระราชาพอพระทัยมากกับทุกสิ่งที่พระองค์เห็นลอร์ดหนุ่มดูเหมือนว่าท่านมีอำนาจและเป็นที่รักมากในแถบนี้แผนการของแมวส่วนบูทสำเร็จอย่างงดงามเมื่อพวกเขามาถึงปราสาทพวกเขาจัดงานเลี้ยงฉลองอันแสนพิเศษกันเองในตอนเย็นบุตรชายคนเล็กกลายเป็นลอร์ดคาราบัสและขออนุญาตพระราชาเพื่อขอสมรสกับพระธิดาข้าอยากให้พระธิดามีสวามีที่มีอำนาจมั่งคั่งเฉลียวฉลาดและเป็นที่เคารพอย่างเจ้าหากธิดาข้ายอมรับเจ้าอาจจะขออนุญาตสมรสกับนางได้ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหญิงและลอร์ดคาราบัสได้สมรสกันพวกเขาครองคู่กันอย่างมีความสุขในปราสาทของพวกเขาแมวส่วนบูทไม่เคยห่างกายพวกเขาเลยโอ้บิดาตอนนี้ข้ารู้ความหมายคำพูดของท่านแล้ว